รีบกลับหรือเปล่ารีบกลับไหมก็เรามาพบกับรายการธรรมะสว่างใจสัญจรแบบสดๆเลยแต่ไม่ร้อนๆหรอกหนาวๆเพราะว่าธรรมะเองพูดไปก็สั่งไปเนี่ย มันเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันไม่เคยในรอบเท่าไหร่กี่สิบปีเขาบอกว่าอากาศมันไม่เคยเย็นลักษณะอย่างนี้ในนี้มันจะเข้าประเด็นคำถามที่ค้างไว้ที่ถามว่าผู้นำทางทำอะไรอย่างแรกอาตมาก็งงเหมือนกันทำอะไรอย่างแรกอย่างแรกก็ต้องตื่นนอนใช่ไหม ทำอย่างแรกเรามันต้องตื่นนอนคือปัญหากว้างเกินไปทำอะไรอย่างแรกถามว่าอย่างไงถูกแล้วใช่ไหมอ๋อวัดตมากำนางงงคือเราต้องเตรียมความพร้อมทุกขณะต้องตื่นอยู่ตลอดเวลานะตื่นนี้ไม่ใช่ว่าตื่นจากหลับนะต้องตื่นให้มีสติ จะนอนก็ต้องนอนแบบมีสติฉะนั้นผู้นำเนี่ยก็ต้องเป็นแบบอย่างนะที่ดีแต่อาตมาเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่ดีโยมก็ไปพิจารณากันบางคนก็ชอบบางคนก็สรรเสริญบางคนก็ด่าบางคนก็ยอมเป็นเรื่องธรรมดาอาตมาไม่หวั่นไหวเพราะอาตมาทำสิ่งที่ดี ถ้าใครคิดว่าอาตมาทำสิ่งไม่ดีก็มาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าปัญญาก็ยังไม่ถึงแต่คนที่มีปัญญาคิดว่าอาตมาทำสิ่งที่ดีได้นำพาญาติโยมได้มาสร้างบารมีก็ถือว่าได้มาร่วมสานกันสร้างบารมีฉะนั้นปัญหานี้ก็ผ่านไปอันนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งครับขอโอกาสครับมีคำถามจากโยมที่นั่งนี่นะอาจจะคล้องใจอะไรอย่างนี้นะก็เลยถามมาว่า คำว่าปรมัตถ์ไม่ความว่าอย่างไรคือปรมัตถ์มีอยู่สองอย่างโยมอาจจะเห็นเข้าชั้นนำปรมัตถ์นี่อย่างหนึ่งกับธรรมะที่เป็นปรมัตถ์อีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมอย่างหนึ่งถามว่าทำไมเคี้ยวได้ทั้งผักพืชและผลไม้จนเลยเวลาล่างเที่ยงแล้วข้อสองถามว่าอานิสงส์ อยากทราบอานิสงส์การเดินธรรมยาตรานี่สำคัญอย่างไรการเดินเป็นเดือนเป็นอาทิตย์ต่างกันอย่างไรครับครับก็ไอ้ปรมัตถ์อันนี้มันเป็นคำพูดหรือการความหมายก็คือการปฏิบัติแบบสุดยอดปรมัตถ์คือสุดๆนั่นแหละนะเหมือนกับเราทานปรมัตถ์ ปรมัตถบารมีนะก็คือหมายว่าทานที่มันถึงที่สุดคือสามารถให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะปรมัตถแบบไม่ใช่ทานแบบเบื้องต้นเบื้องกลางและทานแบบที่สุดคือแม้ชีวิตก็ให้ได้นะแต่ปรมัตถคำที่โยมได้ยินมันเป็นเรื่องของสมุนไพร อาตมาก็ไม่รู้ว่าไอ้บัญญัติคำเนี่ยมันมาจากไหนแต่พระวัดป่าเขาเป็นคนบัญญัติขึ้นเป็นคนพูดขึ้นหรือญาติโยมก็ไม่รู้นะก็ทำกันมาต่อๆกันไปก็ถือว่าเป็นสมุนไพรนะฉันแล้วบางคนเขาก็ไม่เรียกปรมัตถ์หรอกบางคนบางสำนักเขาเรียกว่ายาร้อนคือเป็นยาระบาย นี่สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติหรอกไอ้อันเนี้ยแต่เอามาใช้กันให้มันเป็นยาคือความหมายหมายครับว่าบริโภคให้เป็นยาแล้วมันก็เป็นยาจริงๆคือยาถ่ายนะเป็นยาถ่ายเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นผักเป็นพืชเป็นผลไม้อะไรคิดว่ามันเป็นยา ฉะนั้นมันอยู่ที่ใจใจเรายึดว่าอันนี้เป็น
ยามันก็เป็นยาแต่ถ้าใจมันคล่องว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาหารนะเราก็อย่าไปทานมันเราก็อย่าไปทํามันแต่ที่พระท่านฉันท่านก็คิดว่ามันเป็นยาท่านไม่ได้ไปคล่องว่ามันเป็นผักเป็นผลไม้หรอกนะท่านไม่ได้ฉันเพื่อความอิ่มความอะไรหิวความกระหายอะไรไม่ใช่ฉันเป็นยานะอันนี้ที่มาที่ไปอาตมาไม่รู้ แต่ความเข้าใจของอาตมาไหมครับว่าพระท่านไม่ได้ยึดว่าอันนี้เป็นอาหารแต่ว่าเป็นเภสัชนะถ้าบางคนคิดว่ามันเป็นอาหารก็เรื่องของแต่ละคนแต่ละท่านแต่พระท่านคิดว่ามันเป็นยานะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปสงสัยนะว่ายาบางตัวมันก็ต้องเคี้ยวใช่ไหมบางตัวมันก็เกินบางตัวมันก็ไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องกลืน ใครฉีดเพื่อมันเทาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาทํากันมานะสํานักวัดป่าต่างๆก็ทํากันมาแล้วเราก็ไปเอามาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องวางใจไม่ต้องไปแข่งใจนะบาปใครบุญใครก็เรื่องของเขาเราก็ทําของเราให้ดีก็แล้วกันอันนี้สงการเดินธรรมยาตาหัวมากมายไก่กอง ก็โยมลองตอบตัวเองดิอานิสงส์ธรรมยาตาดูได้อะไรมั่งตอบตัวเองนะอันดับหนึ่งใช่ไหมอานิสงส์เนี่ยอันดับหนึ่งอดทนแล้วนะอันดับสองแล้วก็โรคบางชนิดหาย ถึงบอกว่าเดินธรรมยาตานี่หลวงพ่อท่านหลวงท่านพูดบอกว่าการเดินธรรมยาตาถ้าใครทําบุญกับการเดินธรรมยาตาจะได้อานิสงส์จะได้บุญมากเพราะว่าไม่ได้ให้เรื่องทํากันง่ายๆเราต้องทําด้วยศรัทธาของตัวเราเองแล้วมันต้องประกอบด้วยวาสนาและบารมีด้วยยอมสังเกตไหมบางคนตั้งใจวันแรกฉันจะเดินถึง700เลย700พอได้สัก3-4 วัน ไปไม่รอดแล้วโยมยางแตกอันนี้มันอยู่กับวาสนาบารมีเหมือนกันนะแต่ทุกคนเนี่ยจะมาเชื่อได้ว่าทุกคนตั้งใจที่จะเดินไม่มีใครอยากขึ้นรถหรอกแต่ก็เดินไม่ได้ก็มีหลวงตาสอนเนี่ยอายุ74ช่วงแดดร้อนนั่นท่านก็จะเดินตอนเช้าช่วงบ่ายท่านก็ขึ้นรถแต่ระยะหลังนี่มาท่านไม่ขึ้นรถเลยนะ74แล้วท่านเดินเดินนําหน้าตามมาด้วยเดินไม่หยุดด้วย ถามว่าหลวงตาระยะหลังนี่ขึ้นรถหรือเปล่าผมไม่ได้ขึ้นผมเดินตลอดเลยเนี่ยอานิสงส์จากการที่เดินไม่ได้เดินไม่ทนเดินได้เป็นบารมีของท่านด้วยบารมีจะเกิดไม่ใช่เราคิดเอาเองนะจากการที่เราลงมือทําอย่างท่านบารมีท่านมีแล้วเดินได้เพราะท่านทําตั้งแต่วันแรกแต่ว่า ท่านไม่ได้อธิษฐานว่าจะขึ้นรถแล้วไม่ขึ้นรถแต่ไหมท่านก็รู้ขีดความสามารถของท่านเองตอนท่านไม่ไหวท่านก็บอกไม่ไหวผมไม่ไหวแล้วผมไปเอาหมดก๊อก3แล้วผมลิมิตผมแค่นี้วันละ6 กิโลตอนแรกๆนะแต่เดินวันละ6 กิโลทุกวันทุกวันมันมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นมาอีกณปัจจุบันนี้ท่านเดินมาตลอดเลยจนอีก ไม่กี่วันก็จะจบแล้วอันนี้อานิสงส์ทำให้เราเนี่ยเดินทนอดทนทำอะไรทนทนนั่งได้ทนทุกอย่างดังนั้นอานิสงส์มากมายก่ายกองนะที่เราจะได้จากการเดินธรรมยาตาอันนั้นอาตมาไม่ตอบหมดหรอกโยมลงไปพิจารณาตัวของตัวเองว่าที่เราเดินมานี่เรามีอานิสงส์อะไรบ้างอย่างน้อยเราได้สร้างความอดทนความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบความสมัครสมานสามัคคีความพร้อมเพรียงใช่ไหมเราต้องตื่นพร้อมกันเราต้องทําอะไรพร้อมกันเราต้องทําอะไรแบบมีระเบียบเราต้องทําแต่สิ่งที่ดีคิดที่ดีทําที่ดีฉะนั้นการธรรมยาตาเดินธรรมยาตานี้ไม่มีสิ่งอะไรที่ไม่ดีเลยนะดีไปหมดเลยดีทุกอย่างไม่ใช่ดีไปหมดนะดีทั้งหมดที่เราทํา
นะที่เราทำดีทั้งหมดเลยอันนี้สงส์มากมายไก่กองนะอันนี้สงส์อันนี้เนี่ยยังไม่ปรากฏตอนที่เราเดินแต่หลังเราที่เราปรากฏจะปรากฏหลังเราเดินก็มีปรากฏตอนที่เราเดินก็มีแล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนที่จะคิดได้ว่ามันได้อะไรขึ้นมาฉะนั้นเป็นบารมีที่ทำได้ยาก ต้องอาศัยปัญญานะทุกคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะมาเดินทำไมใช่ไหมมาเดินทำไมร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยมาหนาวก็หนาวเนี่ยแต่ทุกคนนั้นได้เกิดปัญญาแล้วอันดับแรกอันนี้สงคือปัญญาบารมีใช่ไหมบารมี สิบทั้งสิบนี่เกือบจะหมดเลยนะเกือบจะหมดเลยบารมีสิบตั้งเนี่ยเกือบจะหมดเลยฉะนั้นมีอานิสงส์ว่ากับการเดินธรรมยาตาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะเดินกันแบบเล่นๆเดินแบบเอาชีวิตเข้าแรกนะเราเดินแบบไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่เพราะไงมันก็แก่อยู่แล้วแหละแล้วก็ไม่กลัวตายเพราะไงก็ต้องตายอยู่แล้ว แต่ว่าก่อนแก่ก่อนเจ็บก่อนตายก็ให้เราสร้างบารมีกันเนี่ยเพื่ออานิสงส์ในข้างหน้านะอานิสงส์ไว้ข้างหน้าแล้วเราตายไปเองเดี๋ยวก็รู้เองว่าอานิสงส์มันได้อะไรนะคำตอบมันจะตอบเองตอนเราสิ้นจากโลกนี้ไปแล้วนะโยมนะการเดินเป็นเดือนเป็นอาทิตย์ต่างอะไรต่างกันยังไง อ้าวใครถามมาต่างกันยังไงอ่ะเดือนเป็นเดือนโอ้มันทำมากก็ได้มากสิใช่ไหมทำน้อยก็ได้น้อยนั้นเดินเป็นอาทิตย์มันก็ได้บุญแค่อาทิตย์เดียวเดินเป็นเดือนก็ได้เดือนเดินเป็นปีก็ได้ คือทำมากๆทำนานๆก็ได้ยิ่งได้มากเพราะเราได้ขันติความอดทนของเรานี่ได้นานได้มากจากการที่เราเดินอาทิตย์เดียวโอ้มันแค่นี้อาทิตย์ใช่ไหมเดี๋ยวก็จบไปแล้วอาทิตย์หนึ่งแต่การเดินเป็นเดือนนี่เราต้องอดทนเป็นเดือนเนี่ยที่เราเดินมาเนี่ยเราอดทนมาใช่ไหมถ้าเราไม่อดทนเราเดินไม่ได้หรอกฉะนั้นมันต่างกันที่ ระยะเวลาเท่านั้นเองยิ่งเราทํามากเราก็ได้มากเราเดินมากเราก็ได้มากเพราะเราได้ลงมือทํานะโยมนะเข้าใจนะมีอีกไหมมีคําถามครับถ้าพระอาจารย์ตีเหล็กนะครับว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมปฏิบัติธรรมมานานแล้วเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก้าวหน้าหรือเจริญขึ้นเนี่ย ขอโอกาสครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งแรกเลยเราไม่ต้องถามถ้าเราถามเราก็มีคำตอบเราก็คงไม่ทำหลวงพ่อสนองกตปัญโญปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าช้าเนี่ยหลวงปู่สังวานสอนให้เจริญสติแล้วก็ให้อยู่ป่าช้าถึง4 ปีไม่มีคำถามจนหลวงพ่อสนองยืนเดินนั่งนอนเจริญสติ ยืนก็มีสตินั่งก็มีสติคิดนึกอะไรก็มีสติการมีสติเนี่ยก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองว่าเดินมีอารมณ์อะไรคิดนึกอะไรก็เลยยืนมีสติก็รู้ว่ายืนอยู่นี้มีความคิดนึกอะไรคิดอดีตคิดอนาคตเวลาเราอยู่คนเดียวความคิดนึกมากมายเหลือเกิน การถ้าการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วก็คือการที่เราต้องมีเจริญสติปัฏฐาน4เห็นกายตัวเองพิจารณากายเจ้าของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นว่าเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟพิจารณาไปแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะมีอยู่ในตัวนะ เห็นกายเห็นเวทนาเวทนาที่เราเดินธรรมยาตาเนี่ยเห็นอยู่ตลอดเวลาเวทนาทางกาย
มีทั้งสุขทั้งทุกข์อุเบกขาเวทนาทางจิตชอบใจไม่ชอบใจเฉยๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีสติเห็นเวทนาตรงนี้แล้วก็เรียกว่าปฏิบัติว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการปฏิบัติธรรมนี้ต้องใช้สติสติเห็นกายตัวเองเห็นเวทนาเห็นจิตใจของเรานี่เห็นยากอย่างอื่น แสงสว่างเสียงเนี่ยหรือแม้เครื่องมือใดๆที่ทำขึ้นมานะว่าเจริญหรือว่ารวดเร็วนะแต่ก็ไม่เจริญเท่ากับการเจริญสติไม่เร็วเท่าจิตการที่เรามาปฏิบัติธรรมเดินธรรมยาตาเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ตนเองเห็นจิตตัวเองตลอดขาเราเดินถ้าใจเราคิดนึกทำให้เราเดินช้าทำให้เราเดินไม่ทัน แต่ถ้าเวลาใดที่เราไม่ส่งจิตไปที่ไหนเลยให้จิตอยู่กับกายเนี่ยขาเดินไปใจก็อยู่กับความตั้งมั่นเนี่ยจะรู้สึกว่าการเดินธรรมยาตาครั้งนี้ทำให้เรามีความเข้าใจว่าเราเดินทุกก้าวไปนะเราก็ได้ทันใจเราด้วยนะไม่ได้ไปไหนเลยใจเราไม่ได้ไปไหนส่วนตรงกันข้ามเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่สะดวกสบายเนี่ย ใจเราล่องลอยไปที่อื่นไม่เคยอยู่กับที่เลยไม่เคยอยู่กับกายเลยแต่เรามาเดินธรรมยาตาเนี่ยเราไม่มีโอกาสไปคิดเรื่องอื่นเลยเพียงแต่ว่าเราเดินเนี่ยต้องมีสติแล้วก็เดินไปหากินหาทานหาฉันพออิ่มแล้วฉันแล้วก็ต้องเดินอีกเดินไปหาอยู่หานอน อยู่กับการปฏิบัติธรรมเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นว่าใจเรานี่ต้องการอะไรการปฏิบัติธรรมมาเห็นจิตตนเองก็จะรู้ว่าใจเราจริงๆแล้วเหนื่อยมาเยอะแล้วทั้งชีวิตนี้ไม่เคยได้อะไรเลยแต่มาเดินธรรมยาตาเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนแต่เวลานอนเนี่ยดีใจเพราะไม่คิดอะไรแล้ว รู้ว่าพรุ่งนี้ได้กินเดินไปก็ได้นอนนี่อยู่แค่นี้เองวันคืนไม่เคยดูไม่เคยสนใจผ่านก็ผ่านไปพรุ่งนี้ก็เดินเดินแล้วก็กินกินแล้วก็นอนแล้วก็เดินแล้วก็กินแล้วก็นอนกลัวอย่างเดียวไม่มีน้ำไม่มีส้วมกลัวอยู่แค่นี้เองแต่ถ้าเราไม่มาเดินธรรมยาตาเรามีความคิดนึกเยอะแยะห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติ ไม่รู้ว่าใจเราจะกอบโกยอะไรไปได้แต่มาเดินธรรมยาตานี่ของนี่ก็หนักอันนี้ก็เกินอันนี้ก็มากไปก็เข้าใจว่าการเดินธรรมยาตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วนะเราก็เห็นทุกอย่างเห็นทั้งกายเห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งจิตเห็นทั้งธรรมอาตมาก็ดีใจการเดินธรรมยาตาเนี่ยคนเฒ่าคนแก่มีน้ําจิตน้ําใจนะเดินไปแล้วเขามีรอยยิ้ม บางทีก็ยังเหมือนกับว่าให้กําลังใจกับพระด้วยว่ามีอีกไหมทางที่จะลําบากกว่านี้อีกจิตใจเขาเข้มแข็งนะเขาไม่ได้กลัวเลยว่าลําบากฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วอยู่ที่การเจริญสตินะเจริญสติให้เรามามีพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติให้เรามาเจริญสติปัฏฐาน 4ยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไร เหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านอยู่ป่าช้าเนี่ยท่านไม่ถามใครแล้วก็ไม่พูดกับใครท่านก็มาดูกายตัวเองมาเจริญสติคนที่อยู่กับมิตรให้ระวังวาจาถ้าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดถ้าเราสามารถระวังความคิดแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะพูดจะจาอะไรแล้วก็จะพูดดีนะเพราะว่าเราเท่าทันอารมณ์ตนเอง เขาพูดไม่ดีเราได้ยินเราก็ไม่ว่าไม่กล่าวตรงกันข้ามใครให้หยิบยื่นอะไรมาเราก็มีสติที่จะขอบคุณนะแล้วก็คิดจะหยิบยื่นน้ำใจการเดินธรรมยาตาจะเห็นน้ำใจกันมากมายนะเช่นหยิบยื่นสิ่งของให้กันช่วยเหลือกันเก็บกวาดกันเก็บขยะกันสิ่งเหล่านี้เป็นการที่เรามาเจริญสติ เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมที่เป็นกุศลที่เราทำเนี่ยมีน้ำใจมีความเสียสละความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลง
ความยึดมั่นถือมั่นตัวตนน้อยลงอันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะที่มีคำถามว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะต้องเป็นอย่างที่กล่าวมาที่หลวงพ่อสนองพานำให้เราเดินธรรมญาตาพานำให้เรามาเจริญสติปัฏฐาน4เป็นการปฏิบัติธรรมครับขอโอกาสครับโยมถามว่าญาติโยมมาเดินมาร่วมเดินธรรมญาตาเยอะๆหลวงพ่อมีความรู้สึกเป็นอย่างไรคะขอให้หลวงพ่อไปเดินธรรมญาตาทั้งภาคเรือบ้างครับก็ไม่ได้เอาอาตมาเป็นมีความรู้สึกนะโยมนะไม่ได้เอาหมู่มากไม่ใช่จะต้องเอามาเป็นร้อยๆเป็นพันๆอาตมาไม่ได้ไปคิดอย่างนั้นคิดว่าเราทำตามแนวทางปฏิปทาของหลวงพ่อสนองแล้วอย่างครั้งนี้อาตมาคิดว่ามีญาติโยมสัก10คนพระสัก5รูปอาตมาก็เดินเพราะตั้งใจจะเดินแล้วไม่เอาปริมาณคนมาวัดนะไม่ใช่ว่าโอ้คนมามากๆแล้วเราจะได้ชื่อเสียงไม่ใช่เราต้องการคุณภาพปริมาณมากไม่มีคุณภาพเอาไปทำอะไรเอามาเดินไม่ฟังไม่เคารพกฎไม่เอาดีกว่าฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่จะมาไม่ยึดปริมาณเอาคุณภาพเมื่อคราวที่แล้วที่ไปอินเดียธรรมาคิดว่าไปไม่กี่คนธรรมาก็ไปครั้งนี้ธรรมาก็ไม่คิดว่าจะมีพระมีญาติโยมมากแต่ไม่ได้เป็นที่กำหนดว่าจะต้องกะเกณฑ์ว่าจะต้อง100 200 300ไม่ใช่ธรรมาคิดว่าถ้าเราจะทำแล้วใครมีปัญญาใครถือว่าโอกาสมาแล้วก็มาร่วมเดินนะแต่ท่านโยมเดินกันมากๆอาตมาก็ภูมิใจว่าโยมนั้นมีปัญญาไม่ใช่ว่าโยมเดินมากๆแล้วจะมีชื่อเสียงอะไรนะไม่ใช่ไม่ได้หวังอย่างนั้นหวังให้โยมนั้นมาใช้โอกาสเปิดโอกาสในเมื่อโอกาสมีแล้วอย่างเงี้ยคนที่มีปัญญาเท่านั้นแหละจะรู้ว่าโอกาสมาแล้วเราไม่ปล่อยโอกาสให้นั้นไปถ้าโยมมากันมากๆก็ถือว่าโยมนั้นมีปัญญาอาตมาก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายหรอกนะแค่เพียงว่าเป็นผู้นำให้ญาติโยมนำพาแทนครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสนองท่านที่ท่านทิ้งมรดกทำไว้ให้พวกเราได้เดินต่อไปถ้าท่านไม่นำพาพวกเราเดินตั้งแต่แรกเราก็อยู่บ้านเราก็แก่เราก็เจ็บเราก็ตายแบบไม่มีอะไรเลยไม่ได้สร้างบารมีอะไรกันเลยแต่นี่เราไม่ห่วงความแก่ความเจ็บและความตายเรามอบกายถวายชีวิตแล้วกับการเดินให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจาริยบูชาแล้วก็ราชบูชาอันนี้สำคัญที่สุดเลยโยมเพราะว่าที่แรกอาตมาก็คิดว่าหลวงพ่อทำไมต้องพาทำไมท่านต้องเดินเองท่านไม่ต้องเดินก็ได้ท่านก็ตั้งโครงการว่าเราจะเดินธรรมญาตานะพวกท่านก็เดินไปแต่ท่านเป็นแบบอย่างว่าท่านเป็นผู้เสียสละท่านไม่เห็นแก่ความสะดวกความสบายไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยท่านเหนื่อยโยมก็เหนื่อยโยมเหนื่อยท่านก็เหนื่อยด้วยนะฉะนั้นท่านไม่ได้สอนแต่เพราะคำพูดท่านแสดงการกระทำเหมือนกับท่านแต่มาอยู่กับท่านใหม่ๆเนี่ยท่านไม่เคยเทศอะไรแต่มาฟังเลยท่านไม่เคยสอนอะไรแต่มาแต่แต่มาดูการกระทำของท่านท่านจะทำให้เราดูนะยกตัวอย่างยังเดินทำไมก่อนเนี่ยสาราหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นไม้บางคนเดินมาตึง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 แต่หลวงพ่อสนองเดินมาไม่มีเสียงล้างเท้าเสร็จเช็ดเท้าเสร็จก่อนเช็ดเท้าผ้าเป็นอย่างไรล้างเช็ดเท้าแล้วผ้าเป็นอย่างนั้นเรียบสะอาดไม่ขยุกขยุยเป็นระเบียบนี่แหละเราดูอย่างนี้
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะสอนเราท่านไม่สอนด้วยคําพูดท่านจะสอนด้วยการกระทําฉะนั้นเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราต้องดูการกระทําของท่านไม่ใช่อะไรจะให้ท่านว่าและให้ท่านบ่นงั้นมันไม่เกิดปัญญาโยมเพราะท่านว่าท่านบ่นเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ถ้าเราดูด้วยการกระทําเนี่ยเรามีใจฝักใฝ่เราดูด้วยสติตัวดูแล้ว เกิดปัญญาว่าสิ่งอย่างนี้นี่แหละพระปฏิบัติควรจะทําเพราะท่านเคยบอกว่าคนที่นั่งสมาธิจิตกําลังสงบถ้ากายทําให้ตกใจจะเป็นบาปตอนหลังท่านพูดให้ฟังก็จริงเหมือนกับเรานั่งสมาธิจิตเราเข้าภวังค์เนี่ยใครทําให้เราตกใจเนี่ยเราออกจากสมาธิเสียสมาธิก็เป็นบาปฉะนั้นเรื่องการ กระทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในพระสังฆทานอาตมาไม่คิดถึงปริมาณคนคิดแต่ว่าสิ่งไหนที่หลวงพ่อทําเราจะทําคนไหนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะเข้ามาคนที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่เคยสร้างบารมีกับเราก็ไม่ว่ากันนะถ้าคิดว่าเอาปริมาณคนมาเป็นเกณฑ์แล้วโอ้ย20คนโอ้ไม่เดินหรอกน้อยเกินไปไม่ใช่ยิ่งน้อยยิ่งดี ปัญหาน้อยมากคนมากปัญหาใช่ไหมมากคนมากเรื่องน้อยคนน้อยเรื่องแต่มากคนเรามีสติสมาธิปัญญาเรามีระเบียบเรามีข้อวัดมีวินัยไม่มีปัญหายิ่งมากคนถ้าเรามีระเบียบมีวินัยแล้วปัญหาไม่เกิดแต่มากคนแล้วไม่มีระเบียบไม่มีวินัยผู้นำก็เหนื่อยนะ ผู้นำเช้ามาก็แทนที่จะนั่งกันมาต้องเอาแล้วโยมอย่างนั้นโยมอย่างนี้นะแล้วจะมาเป็นคนที่ไม่ชอบพูดอะไรมากนะไม่ชอบพูดอะไรมากอย่างคราวนี้ถ้าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าธรรมยาตาครั้งต่อไปจะมีไม่มีนะตอนนี้ประเมินผลไปแล้วอีก2วันก็จะรู้ว่าจะมีหรือไม่มีนะเพราะสิ่งที่ พวกโยมทำจะมาจะดูแล้วก็จะจำแล้วก็จะมาบวกลบคูณหารว่ามันได้หรือมันเสียนะตอนนั้นยังไม่บอกว่าธรรมยถาครั้งนี้มันบวกหรือมันลบมันคูณหรือมันหารนะว่าให้มันจบก่อนแล้วค่อยพูดกันฉะนั้นเรื่องการจะทำอะไรต่างๆเราไม่เอากระแสของมวลชนไม่เอากระแส เราทำตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานำพาเราทำแล้วเพราะท่านคิดดีแล้วแล้วเราก็ต้องทำตามแบบที่ท่านเพราะท่านเปิดโอกาสให้เราสร้างบารมีถึงแม้ท่านจากไปแล้วแต่เราก็ยังสร้างบารมีได้ใช่ไหมถ้าท่านจากไปแล้วเราไม่มีธรรมสตาเราจะมาสร้างบารมีกันได้ไหมก็ไม่ได้ไม่มีนะแล้วถ้า ว่าสังฆทานผู้นำไม่เอามรดกธรรมที่หลวงพ่อทิ้งไว้กลัวลำบากกลัวเจ็บกลัวเมื่อยกลัวปวดโยมจะได้เดินไหมไม่ได้เดินฉะนั้นจึงมีความคิดว่านี่ล่ะเป็นโอกาสของพวกเราทั้งพระทั้งโยมหน้าที่หลวงพ่อท่านทิ้งให้พวกเราได้สร้างบารมีกันฉะนั้น ไม่ใช่ปัญหานะว่าคนมากคนน้อยยิ่งมากยิ่งดีแต่ว่าให้อยู่ในระเบียบในวินัยนะมีคำถามอีกไหมมีครับขอโอกาสครับน่าจะเป็นคนเดียวกันนะถ้าว่ามาเดินธรรมยาตราและอุทิศให้แม่ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะจะให้ จะช่วยได้ไหมอุทิศให้เราจะช่วยให้โรคเบาหวานให้ได้ไหมครับมันก็ได้แล้วก็ไม่ได้ฉะนั้นคนเราที่มีโรคเป็นเพราะว่ากรรมกระทำไว้แต่ชาติที่แล้วอยู่ที่ว่ากรรมหนักหรือกรรมเบาแต่ถ้ากรรมเบาการเดินอุทิศ
ก็มีอานิสงส์อย่างตัวเราเองเนี่ยบางทีบางโรคเราก็หายโรคได้เหมือนคราวที่แล้วช่างกล้องเราเป็นโรคเกาต์มนตรีเป็นโรคเกาต์เดินทำไมตาโรคเกาต์หายกลับมาไม่ต้องกินยาอะไรเลยแสดงว่าหมดกรรมเพราะอะไรเพราะเขาสร้างบารมีไปเดินไปวิริยะความขันความภาคเพียรความอดทนในทุกสิ่งทุกอย่างบารมีอันนี้มันก็ตอบสนองนะเป็นวิบากที่ปรากฏขึ้นวิบากกรรมปรากฏขึ้นให้หายได้ฉะนั้นการถามวันนี้ถ้าแม่ของเรากรรมจะหมดกรรมพูดง่ายๆก็หายถ้าไม่หมดกรรมก็เป็นเรื่องของท่านแต่ที่เราอุทิศไปนี่ ได้กับตัวเราเพราะเราทําความดีแล้วเราไม่ได้หนีทีเหนียวในการที่จะแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับผู้ที่มีพระคุณต่อเราฉะนั้นอยู่ที่กรรมของท่านนะโยมนะแต่ที่แน่ๆที่สุดเราได้อยู่แล้วเพราะเราแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณของเราแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะเพราะอานิสงส์ของการที่เราเดินนี่แหละจะทําให้เรานั้น มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีความอดทนในการยืนในการเดินในการนั่งในการที่จะทำอะไรที่มันยากๆเพราะจริงที่เราเดินนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางคนเนี่ยไม่เคยเดินลองมาเดินนี่แค่วันเดียวก็ไม่รอดแล้วใช่ไหมแต่เรานี่เดินมาตั้งเท่าไหร่เนี่ย เดือนกว่าแล้วเราออกมาวันที่ยี่สิบนี่มันยี่สิบเจ็ดแล้วเดือนกันอีกหนึ่งอาทิตย์เจ็ดวันแล้วนะฉะนั้นเป็นเรื่องกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านนะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องทำแต่กรรมดีในชาติปัจจุบันนี้เมื่อเราทำดีในชาติปัจจุบันนี้ชาติข้างหน้ากรรมดีเขาตอบสนองเราฉะนั้นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บ ก็อย่าไปกังวลใจจงดีใจว่าเราได้ใช้หนี้กรรมที่เราสร้างไว้โดยการที่เราอาจจะปฏิบัติหรืออาจจะทำอะไรที่ผิดศีลห้าผิดศีลผิดธรรมก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ปรากฏให้เราเห็นในชาติปัจจุบันเราก็ต้องเร่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญเมตตาแผ่เมตตาไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่างที่เราเดินเนี่ยมาเราก็อุทิศไปทุกครั้งไป ให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เขาผูกเวรผูกกรรมต่อเราให้เขามารับแล้วเราก็ค่อยๆหมดไปบางไปนะในที่สุดก็ไม่มีเวรไม่มีกรรมมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสู่จิตใจของเรามีคําถามนะครับเป็นคําถามจากแม่ชีแม่ชีซี่รัตน์นะฮะถามว่าช่วงเดินมาถึงวัดตรงสระบุรีมีความรู้สึกร้อนเหมือนมีลอดไฟอยู่ในตัว เลยที่ท่านจิตให้เมื่อนไฟเย็นไม่ดูนาท่านยังไงก็ค่อยเบาขึ้นอยากทราบว่าควรจะปฏิบัติตามจะปฏิบัติธรรมอย่างไรต่อไปสาธุก็มีสติรู้นั่นแหละถ้าเราอยู่บ้านเราจะรู้ไหมว่ามันร้อนขนาดนี้รู้แค่เดียวว่าร้อนร้อนนะไปเปิดพัดลมเปิดแอร์อาบน้ำ หาอะไรมันเผาร้อนแต่นี่เราเดินเรามีสติดูตลอดเวลาดูการเดินแล้วมันก็เลยเห็นว่าใจร่างกายเกิดความร้อนใจมันก็ผ่อนคลายเพราะเมื่อมีตัวรู้แล้วมันจะมีตัวละแต่ทุกวันนี้คนเราเดือดร้อนเพราะรู้แล้วไม่มีตัวรู้มันก็ไม่มีตัวละเนี่ยไปยึดไง มันยึดมันแต่นี่เรารู้ว่ามันร้อนแล้วเราจะทำไงโยมก็อธิษฐานจิตใช่ไหมไอ้ตัวที่รู้ว่านี่มันร้อนก็คือตัวสติว่าสติพอรู้เรื่องมันร้อนขนาดที่ว่าอะไรนะเหมือนนีออนเหมือนมีหลอดไฟอยู่ในตัวหลอดไฟอยู่ในตัวคือมีสติรู้ว่าโอ้มันร้อนขนาดนี้เหรอเนี่ยนะทุกทีเราไม่เคยรู้มันเพราะอะไรเพราะอิริยาบถมันถูกปิดบังใช่ไหมอย่างเรานั่งอยู่บ้านเนี่ย
นั่งนานๆแล้วเมื่อยเราก็ลุกไปแล้วไม่กําหนดรู้ทุกข์แต่เราเดินนี่มันกําหนดรู้ทุกข์ไงรู้เลยว่ามันร้อนขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงเราก็อธิษฐานจิตอานิสงส์ของสตินี่แหละมันก็โดนบันดาลให้เรานั้นคลายความร้อนนั้นออกไปได้เพราะเราไม่ยึดมันไงไม่รู้มันรู้ไปแล้วก็ไม่ยึดรู้แล้วมันก็มีตัวละฉะนั้นสติเป็นตัวตั้งสำคัญที่สุดที่เราจะทำอะไรสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ตัวรู้เท่านั้นเองจะละอะไรได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ตัวสติฉะนั้นเมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นเมื่อเราเดินใช่ไหมเดินมีสติรู้ว่าเดิน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 ไอตัวที่รู้ว่าเดินจิตก็เป็นสมาธิอยู่กับการเดินการย่างไปการเหยียบไปย่างไปมันเป็นยังไงนะทุกข์ไหมเจ็บไหมขวาย่างลงไปมันเจ็บไหมซ้ายย่างเป็นเจ็บไหมพอมันเจ็บนี่มันปวดก็รู้แต่ว่ามันมีตัวละว่ามันก็แค่นั้นเองมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นเองเมื่อเรามีสังขารเมื่อใช้เขามากๆมันก็เกิดความเสื่อมนะแต่เราก็สามารถทนกับความเสื่อมนั้นได้ทนกับความเจ็บความปวดความเมื่อยนั้นได้อันนี้แหละถึงบอกอานิสงส์ของสติมีมากมายเราจะเข้าสู่พระนิพพานได้ก็ต้องสติเราจะสู้กับเวทนาได้ก็เพราะสติฉะนั้นพุทธเจ้าจึงใช้สติกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้านแล้วท่านก็ไม่ยึดมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะมีคำถามครับมีช่วงสุดท้ายนะครับจะนิมนต์หลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนะครับได้ได้ฉะนั้นสรุปรวบรวมนะก่อนจะหมดรายการว่าที่เรามาเดินกันนี้เรามาสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเราเองเรามาสร้างสติสร้างปัญญาของเราเองเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยให้ลูกเต้าเราไม่ต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทองอยู่นี่เรามาใช้ชีวิตเป็นไงโยมมีบ้านไหมไม่มีบ้านไม่มีอะไรที่ไปยึดเลยใช่ไหมกินแล้วก็จากกินแล้วก็ไปไม่ทิ้งอะไรไว้เลยทิ้งไว้แต่ความทรงจำทิ้งไว้แต่สิ่งที่ดีฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่อย่างนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องบริโภคกังวลเลยอย่างที่อาจารย์ติเรียกว่าถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาเดินก็เดินไม่มีอะไรผูกพันผูกมัดอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องใช้สมองคิดอะไรเลยขอให้มีสติเท่านั้นเองฉะนั้นอานิสงส์ของการเดินธรรมยถาเนี่ยจะสร้างให้เราได้มีพลังจิตที่เข้มแข็งผลบุญอันนี้ยังไม่ปรากฏตอนนี้แต่เบื้องหน้าเราจะไปเสวยบารมีผลบุญของเราในโอกาสข้างหน้าขออำนวยอวยชัยนะทุกคนนั้นต่างมีจิตมีใจเป็นกุศลมีปัญญาก็ขอบุญบารมีอันนี้จงปกปักรักษาพวกเราให้พ้นรอดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆให้ความรักความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาหมดไปจากจิตใจของเราด้วยการเดินครั้งนี้เดินถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นราชบูชาถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินาถพระบรมสารีริกธาตุทุกคนขอพระองค์นั้นทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลสาธุสาธุสาธุสำหรับในช่วงท้ายรายการนี้นะคะก็ขอโอกาสนะเนื่องจากว่าคณะธรรมยาตราของเราได้มาพักที่วัดสะสุวรรณก็คงจะขอโอกาสพระอธิการคำพันธ์วิราโคเจ้าอาวาสวัดสะสุวรรณได้กล่าวอะไรกับพวกเราสักเล็กน้อยขอกราบอารัธนาเจ้าค่ะแล้วหน่อยเดียวเนาะโอ้ก็บอกจริงเพราะกลางกับลิ้นแข็งวะหลวงพ่อก็ได้ยินข่าวว่าญาติโยมว่าครูบาอาจารย์ที่มาพักเป็น 2-300 กว่าหลวงพ่อก็ดีใจเป็นบุญวาสนาของหลวงพ่อที่ญาติโยมเลยมาพักสมัยแต่ก่อนเราอาจจะได้ทำบุญร่วมกันได้ทำบุญร่วมกัน
หลายๆวัดที่ผ่านมาจังหวัดหนองคายนี่ก็ได้พักสองสามบอนวัดสระเป็นตัวยั่งเป็นครั้งที่สองที่นี่พิพากษามาหลายๆครั้งแรกกับพัดพุญญาอูมาร้อยกับเก้าลูกออกบิณฑบาตเที่ยวสองกับมินิละหลวงพ่อก็ภูมิใจหลวงพ่อก็ยินดีน้ำญาติโยมที่ออกเดินทุดงมาด้วยความตั้งใจมีสติมันเป็นบุญกุศลสติตัวนี้มันสติที่ว่าเอามาเดินนี่ให้ระวังจิตใจของเขาเป็นเวลาให้สงบใส่เงียบไปใส่มาใส่มีเรียบร้อยเขาคนมีบุญวาสนาสูงไปใส่ญาติโยมหมู่พวกต้อนรับขับสู่ถ้าคนมีบุญวาสนาไปใส่เขาไล่หนีเราเลยเฮ้ยหนีแม่บักผีบ้ามึงจะมาอย่างว่าเลยแม่นหมดละเอออันนี้เอาคนบุญมาพ่อกันอันนี้ส่งการบุญมันสูงสุดพวกงานโน้มได้เดินทางมาเนี่ยอุทิศส่วนกุศลนี่เพื่ออาจารย์เพิ่นเว้ามาถูกต้องเบิดหลวงพ่อกับฝังกันและคติคือกันอุทิศให้พระเจ้าแผ่นดินแด่อุทิศให้หลวงพ่อสนองเขาแด่อุทิศให้สัตว์เดรัจฉานเจ้ากรรมนายเวรพวกเปรตพวกอะไรเอาอุทิศไปฉะนั้นเขาเป็นโลกโลคาพญาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหายไปเพราะความเมตตาของเขาพวกเราเกิดมาพุทธศาสนาของเขาถือพุทธศาสนาไปไงถือเมตตาเป็นไงแม่หมดละมีเมตตาเป็นไงความสงสารพญานมมานี่ก็เป็นสองปีแล้วเนาะปีห้าแปดแล้วห้าเก้าเนาะว่าเล้านี่เลยเนาะแม่นบอกห้าแปดห้าเก้าอีกสองเมื่อกระถึงจุดที่หมายดูมานะนั่นก็จุดที่หมายแล้วก็ยังมาพลังกันที่ว่ายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอเมื่อกระเทือนยุบเทือพองแล้วเนาะตีนเนาะแม่นบอกยุบเทือพองเลยถ้ามันพองไหลก็ขึ้นรถเนาะแม่นบ่ถ้ามันหยุบแดกก็ย่างเนาะนี่แหละความสามัคคีของเขาเอากันหลวงพ่อมีเท่านี้ล่ะเพื่อว่าไปหลายแล้วหลวงพ่อนี่บวชมากันได้20พรรษา20พรรษาเป็นเจ้าอาวาสมานี่พรรษาที่6ปีหน้านี่ขี่ได้เขากรุงเทพรับพัดยศได้จังเลยบุญพระครูสั้นโถสั้นเขาเว้าให้ฟังเก่าๆโอ้บ่อยากรับหรอกเสียเงินเป็นหลายแสนเลยเนาะเขาไปรับมาเมื่อวานนี่เขารับมาเมื่อวานนี่บ้านของอำเภอตะบอเขาสี่เลื่อนยศสมณศักดิ์สองตั้งไม้สองเจ้าคณะตำบลที่แรกหลวงพ่อเสนอเป็นเจ้าในตำบลเขาเสนอหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้เสนอหรอกหลวงพ่อว่าเท่าแล้วเดี๋ยวนี้หลวงพ่ออายุ73ปี73บ่อยากเป็นให้ผู้หนุ่มผู้น้อยเขาบริหารงานก็ยกให้เดี๋ยวนี้มันยากถ้าท่านได้เป็นเจ้าคณะตำบลแล้วต้องเป็นอุปัชฌาย์เป็นอุปัชฌาย์ตำบลหนึ่งให้มีหนึ่งอุปัชฌาย์แต่ก่อนบวชยากเนี่ยซอกอุปัชฌาย์กันการบวชมันบวชยากการบ่มีคนบวชก็บ่ได้บวชแม่นบ่ล่ะถ้ามีผู้บวชแล้วเขาบ่มีทุนสิให้ลูกบวชก็บ่ได้แม่นบ่ล่ะคันมีทั้งทุนมีทั้งลูกแล้วอุปัชฌาย์บ่มีก็บ่ได้บวชว่าบวชเดี๋ยวนี้โหบวชง่ายแต่หลักการยากเด้อออกมาไหนหัน
คว่าท่านครับโลเคว่าท่านเชียงว่าเข้ากันแต่ว่าบวชเน้นน้ำบ้านนี่กับแม่นหลวงพ่อไปบวชเน้นหน้าศพก็หน้าศพเพิ่นมักนิยมกันบวชหน้าศพบวชเนรลูกหลานเทื่อละ10เกศ8ลางคนมีเงินหลายกะเอาพระกับเนรทออายุโอ้ลางคน90ปีกับทั้งเนรนะพระ90 91อีกครับโอ้ลังไล่แล้วก็หลวงพ่อนี่แหละพาไปฉะนั้นก็ขออยู่ติไว้เพียงเท่านี้เนาะไม่ออกเนาะเอวังก็มีด้วยประกาศสนีสาธุข้ากราบในความเมตตาของพระอาจารย์คำพันธ์วิราโคท่านเจ้าวาดวัดสะสุวรรณซึ่งท่านก็จะได้เลื่อนเป็นพระครูนะคะพวกเราน้อมกราบไว้ด้วยความเคารพแล้วก็ขอแสดงความขออนุโมทนาด้วยล่วงหน้าเจ้าค่ะค่ะสำหรับวันนี้ธรรมสัญจรนะคะธรรมสว่างใจสัญจรณวัดสะสุวรรณในคณะธรรมยาตราซึ่งนำโดยพระครูสมุทรพรินทร์ศิริวัฒโนคณะสงฆ์คณะสงฆ์และก็สามเณรและกุบาสกบาสิกาในวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามธรรมสว่างใจสัญจรต่อในวันต่อๆไปค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความเจริญมีความสุขความเจริญเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปกราบสวัสดีค่ะกราบครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ